สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ซันชิโร่ชาแนลนะครับวันนี้ซันชิโร่จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ไร่บำรุงผลที่เชียงใหม่นะครับอยู่ทางแม่วางนี่เองขับรถประมาณ40นาทีก็ถึงแล้วที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยดูสิมีกิจกรรมให้เด็กๆทำมากๆเลยซันชิโร่มากับเพื่อนๆนะครับลองดูว่าทริปนี้เพื่อนๆจะสนุกกันแค่ไหนก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซันชิโร่ชาแนลไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยก่อนเดินทางไปที่ไร่บำรุงผลเราได้แวะที่เกาไม้ล้านนานะครับที่นี่เป็นจุดสนใจของแม่วางอีกที่นึงนะครับแนะนำให้แวะก่อนเดินทางไปนะครับดูสิครับบรรยากาศค่อนข้างดีเด็กๆมาเล่นที่นี่ได้นะครับที่นี่สมัยก่อนเขาไว้ใช้สำหรับในการเก็บยาสูบนั่นเองครับจากนั้นเราก็เดินทางไปที่จุดล่องแพแม่วางนะครับเลยไล่บำรุงผลขึ้นไปนิดนึงครับบนดอยนี่เรามาดูกันเด็กๆชอบมากเลยครับน้ำมันเย็นสะใจมากเลยในช่วงหน้าหนาวนี่จากนั้นเราก็เดินทางมาที่ไร่บำรุงผลครับมาถึงปุ๊บก็มีตัวตลกแจกลูกโป่งให้เด็กๆได้เล่นลูกโป่งกันครับเด็กๆชอบมากเลยดูสิคล้องหัวเลยเหรอที่นี่มีจุดถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยดูสิลองดูนะครับว่าภาพมันจะสวยแค่ไหนว้าวเขาฝันเข้าไปวิ่งเลยลูกและนี่เป็นที่ห้องพักรับรองนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่งมาถึงดูสิมีโต๊ะผูให้เล่นด้วยซันชิโร่ชอบมากเลยนะมินดูนะทีนี้เรามาดูโซนของเล่นนะครับตรงเนี้ยเป็นสไลด์อันใหญ่นะครับสูงประมาณตึก3ชั้นนะครับเด็กๆชอบกันมากเลยเล่นเป็น10รอบกันเลยทีเดียวลองดูจะมาสไลด์กันนะโอเคลงไปเลยลูกลงแรงมากเลยขอบอกเลยนะครับของเล่นที่ไร่บำรุงผลเนี่ยเยอะมากๆเลยเด็กๆเนี่ยไม่ไปไหนแล้วจะเล่นอยู่กันแต่ตรงเนี้ยลองดูนะครับว่าเด็กๆเล่นอะไรกันไปบ้างแล้วลงแบบนี้เลยเหรอลงได้ไหมอ่ะบ้านนี้มีอะไรให้เล่นนะบ้านมีอะไรบ้างเอ่ยบ้านนี้โอ้ตาเขาใช้ได้ระวังนะลูกนะว่าแสดงไงก็มีอันนี้ Little pig Little pig let me come in โอ้สายมันนุ่มนะเป็นสายทะเลหรือเปล่าพายุกำลังจะมาแล้วโอ้หลังจากเล่นกันเสร็จแล้วก็ถึงเวลามาเข้าที่พักนะที่เป็นเต็นท์นะครับที่นี่สวยมากๆเลยดูบรรยากาศสิครับโอเคเราเข้าไปดูกันลูกว้าวกลางคืนต้องมองดูฟ้าได้แน่เลยมีตู้เย็นด้วยมีน้ำอยู่ข้างนอกไงเฮ้ยไม่โดดเหรอน่าสบายไหมลูกแล้วมีไปได้สระน้ำไหมไปสระน้ำไหมนี่นี่มีสระน้ำด้วยเหรอไปโอ้โหให้นอนสบายเลยเป็นไงบ้างครับห้องนี้เย็นดีไหมกดไลค์หน่อยเนาะกดไลค์ไงเยี่ยมเลยลูกเยี่ยมน้องพลอยไลค์ดิกดไลค์ทักสันที่จะแตกนะ
เฮ้ยระวังหงายหลังลูกที่นี่มีสระว่ายน้ำด้วยนะครับดูบรรยากาศสิครับเหมือนเราเล่นน้ำอยู่ในทุ่งดอกไม้สีแดงเลยครับใต้ภูเขาตามมีนไปฝั่งนู้นเลยค่ะลูกตะกี้ลูกไปทำอะไรมาบ้างนะเล่นของเล่นข้างล่างอ๋อเล่นน้ำกับเล่นของเล่นข้างล่างมีอะไรอีกลูกมามีชมสวนดอกไม้ข้างล่างอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับท้องฟ้าเป็นสีส้มใต้ภูเขาสวยจริงๆครับนี่ตรงคือเราสามารถนอนมองท้องฟ้าข้างบนนี้ได้ด้วยใช่ไหมแล้วตรงนี้เป็นหน้าต่างเราใช่ไหมเราจะเห็นข้างนอกไหมนะถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยนี่เดี๋ยวเราจะมีปาร์ตี้อยู่ข้างล่างนี้และนี่พ่อไก่นะครับเอาเต็นท์รถโฟกมาให้เด็กๆได้เล่นกันนะครับว้าวเล่นไหมขอเล่นในบ้านอ่ะคนเนี่ยไหนลองนับหน่อยสิหวานชื่อ three four five มี5คนเลยเหรอในระหว่างที่เด็กๆเล่นกันคุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมของนะครับคืนนี้เรามีเซอร์ไพรส์ใหญ่กันด้วยนะครับรอดูกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้ก็มาฉลองครบรอบแต่งงานโดยมีเพื่อน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 กิ่งเพื่อนน้ำเพื่อนหนึ่งเพื่อนนี่นี่แล้วก็เด็กๆครับผมเขาเล่าวันแต่งงาน8ปีค่ะให้เด็กๆเขาเนาะ Happy birthday anniversary 1 2 3อ้าวนี่เราตามโอ้แล้วค่ะต่อพร้อมกันเลยหลังจากเป่าเค้กไปแล้ว1รอบเด็กๆก็ขอเป่ากันอีกครับขอบคุณมากเลยค่ะปานขอปานโอเคอยากเป่าอีกอยากเป่าอีกต่อคิวกันใหญ่เลยหลังจากจบปาร์ตี้แล้วเราก็พาเด็กๆมาถ่ายรูปที่ใต้กังหันลมนะครับที่นี่เขาประดับไฟไว้สวยจริงๆครับดูสิครับนิ่งนะเลขหนึ่งสองนิ่งที่สุดนิ่งที่สุดหายใจหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งอะไรเกินจากนั้นก็มาปั่นจักรยานรอบดึกครับเอาให้หมดแรงกันไปเลยข้างนึงเลี้ยวกลับเหรอแล้วนะแต่ก็โตสมได้ปั่นนะมึงอุ้ยไหนวะที่นี่ตอนกลางคืนมีแต่เสียงลมตีนะครับหนาวสุดๆครับลมตีเต็นท์นี่ดังกระพือตลอดเวลาเลยครับเช้านี้ซันชิโร่ตื่นเช้ามากๆเลยครับมาม่ากับซันก็เลยพากันออกไปเดินเที่ยวข้างนอกครับดูบรรยากาศอันสวยงามในยามเช้านะครับเดินเที่ยวเนาะหนาวไหมครับหนาวจังว้าวช่วงสายๆเราก็มาเจอลุงไก่กำลังดิบกาแฟออร์แกนิกครับบรรยากาศค่อนข้างดีกลิ่นกาแฟก็หอมฉุยเลยครับลองดมดูทีครับได้กินกันไหมจากนั้นพ่อกิ่งก็พาเด็กๆไปเดินเที่ยวที่สระว่ายน้ำดูบรรยากาศรอบๆนะครับใช่ไหมมันก็เข้ามาจากนั้นซันชิโร่ก็พาจัสมินมาดูปลานะครับขาวๆอ่ะเนี่ย
จากนั้นก็ถึงเวลาเบรกฟาสต์นะครับที่ทางไร่บำรุงผลเขาเตรียมอาหารบุฟเฟ่ให้เราไว้ตอนเช้าทุกคนนะครับลองมาดูกันมีอะไรน่าทานบ้างเอ่ยทางนั้นดูซิมีอะไรบ้างเดินหาดูหน่อยสิน้ำได้นี่เราเดินดูซิมีน้ำอะไรบ้างน้องโอ้มีเครื่องปิ้งขนมปังมีน้ำผลไม้มีคอนเฟกต์มีกาแฟว้าวมีไส้กรอกด้วยนี่ไงมีไข่ด้วยนะกินเลยกินเลยอืมกินโชว์เลยจีหลังจากทานเบรกฟาสต์เสร็จแล้วเราก็พาเด็กๆมาปั่นจักรยานกันต่อนะครับที่นี่จักรยานมีให้ปั่นฟรีนะครับมีหลายคันมากๆเลยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มอะไรทั้งสิ้นนะครับดูสิครับเราสามารถปั่นไปรอบๆสวนของที่นี่ไร่ที่นี่สวยจริงๆครับมีโซนดอกไม้มีโซนสระว่ายน้ำมีโซนเต็นท์ครับมีกังหันลมด้วยและแล้วก็ถึงเวลาแพ็คของกลับบ้านนะครับได้เวลากลับบ้านแล้วนี่เป็นรถโฟกของลุงไก่นะครับมาดูกันว่าเด็กๆจะชอบกันไหมการถ่ายทำดูคลิปนี้นะครับใช้ iPhone 11ของมาม่าอัมนะครับ iPhone 12 Pro Max ของแม่น้ำนะครับช่วยกันถ่ายนะครับภาพสวยกันไหมล่ะครับก่อนจากกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ของซันเชโลอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซันเชโลชาแนลไว้ด้วยนะครับทั้งเพจ Facebook และ YouTube คลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันนะบ๊ายบายจุ๊บๆ